ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมประทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเลื่อนอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นฝันดีว่าซั่นครับเมื่อคืนนี่ครับฝันว่าได้กินต้มปลากับผู้ชายแปลกหน้าครับท่านผู้ชมเนาะวัยรุ่นผู้ชายว่าซั่นครับมื้อที่นี่ก่อนกลับนี่เขียนเลขใส่ในฝ่ามือตัวแดงจึงครึ่งที่บ่ครับคุณตาครับโอ้ยสิเป็นตัวใดเด็ดๆเนาะครับเนาะงวดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2566นี่ครับมารับชมรับฟังกับตาเลื่อนของเฮาครับก็นั่งทาอยู่นี่แล้วครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกันครับกราบสวัสดีครับตาเลื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาเลื่อนครับตาเลื่อนสวัสดีทุกคนครับผมนายสร้างใหญ่ทุกครับ FC เนาะครับฝันดีบ่ครับคุณตาคืนนี้ฝันว่าผมพี่ผมน้องกับรับลูกหลานกินข้าวน้ำกันในบ้านนี่ล่ะกินผู้เฒ่ามีคนหนึ่งมาบอกอันเดี๋ยวอันฝันว่าได้กินข้าวกินข้าวต้มปลายังดีนะในนี่นี่นั่งนะนะคนในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านก็หุงหาให้กินน่ะโอ้ต้มปลาครับกินกับใครแน่ครับผมจิ้วหลายหลายคนนี่ซุ่มเจ้าทั้งหมดมาน้ำกันนั่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่มากินน้ำกันหมดซุ่มข้าเจ้ามาน้ำกันซุ่มช่างน่ะเนาะครับครับผมบัดนี้ก็เพิ่นยืนให้ยืนมือเพิ่นสิเขียนเลขให้แดงจึ้งๆเพิ่นก็43แม่นไผเขียนให้คนก็บ่ฮู้ละผู้หญิงหรือผู้ชาย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 เขียนเลขให้43เออห่วยเขียนใส่มือข้างใดครับเขียนใส่มือข้างนี้แหละเอาเอียงละเขียนมันคือสีแดงครับคุณตาอันเมจิกนั่นน่ะสีเมจิกสีแดงครับครับผมเพิ่นก็ทําท่าทําหยังปัดแข่งปัดขาไปเด้อขอโชคดีเด้อเพิ่นว่าซั่นนี่ล่ะจังได๋ก็ลงเอาเด้อครับนี่ผมก็ขับแล้วเนาะครับอยู่ดีๆก็มาเขียนให้บ่ครับคุณตาบ่แม่นมากินน้ํากันล่ะแต่เล่าย่างมาใส่บ่ฮู้ก็บ่ฮู้เออผู้ชายผู้นั้นนะครับมากินเสร็จเขาก็ให้โชคไปตานี่เพิ่นแม่มือมากสิเขียนเลขให้เพิ่นว่านะเพิ่นก็เอามิจิขอบคอยเฮ็ดงานได้ละเขียนสีแดงนี่เอาเด้อนี่43ครับ43ครับค่ะโอ้แดงจึงครึ่งแดงจึงครึ่งสาธุปลาเจ้าทายมื้อนั้นล่ะแต่ลงท้ายมันก็อย่าลืมเด้อ05นี่โอ้05นี่ที่ว่าฝันเห็นหลานตีกันเนาะเออ0550ร้านเอาขวานฟันหัวกันได้เนาะครับเนาะ2คนเนาะครับนั่งกินเหล้าเมาเหล้าฟันกันเลยบ่ครับครับอายุนี่เพิ่น50ปีเนาะตัวที่ฟันที่แรกเนาะครับผู้ตายบ่ครับ50ปีผู้ตายร้านผู้ฟันนั่นอายุ32ปีครับมาเพิ่มเติมคือผู้ชายแปลกหน้าครับโอ้คือสร้างว่าแต่แปลกหน้าไม่ได้ใช้บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเลยครับผู้ชายแปลกหน้าย่างถามทางมาหาคุณตามาหากินข้าวน้ำกันแหละกินต้มปลากินต้มปลาน้ำกันเราก็ว่าอร่อยอร่อยแซ่บพอเสร็จแล้วเราก็ปัดแข้งปัดขาเราบ่มีหยังให้เพิ่นก็เบมือมาก็ให้ตาเบมือไปให้เขาดินสอมีกิสีแดงเขาก็เขียนให้43ซ้ํานี่ล่ะเพิ่นก็ไปไอ้ก้อนจากเพิ่นก็ว่าโชคดีเด้อโชคดีเด้ออย่าลืมลุงไทเด้อเพิ่นว่าครับเพิ่นก็ย่างไปล่ะหายแวบไปเลยหายแวบไปเลยโอ้สร้างว่าเขาตื่นมากก็บ่หลับแล้วอยากเห็นแล้วครับนั่งต้มน้ํากินกาแฟเสือยแล้วครับเนาะครับเนาะครับตาเลื่อนของเฮาเพิ่นก็อยู่อําเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกษครับเนาะครับมาติดตามตัวเลขก็เพิ่นมาเฮ็ดงานครับท่านผู้ชมรับเหมานายสร้างครับท่านผู้ชมมีแต่เสือมีแต่สีเลยนี่ทาสีบ่ครับนี่ทาสีเออนะครับ F4 เนาะเป็นเลขชุดใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาครับเลข2ตัวคันถ้าเลข3ตัวล่ะครับคุณตาเลื่อนบ่มีเลยครับบ่มีบ่ให้จับใส่มีบ่กล้าวะบ่กล้ารับคือกันอันนี้เพราะว่าเขาเขียนให้สำนันก็ว่าสำนันตรงๆไปตรงมานั่นครับผมเนาะเขากับพ่อโซอันนี้เนาะเนาะสำนันเขากับพ่อโซตัวเก่าเล่าเนาะคุณตาเลื่อนครับไอ้คนที่ย่างมาหานี่บ่รู้จักมันบ่ครับบ่ตั้งย่างมาถามทางมาย่างมาก็แล้วซุ่มทั้งหมดน่ะเอิ้นกินข้าวกินน้ำน้ำกันนะครับเพิ่นตั้งย่างถามทางมาบอกเลขซื่อๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ก็มากินน้ำกันหมดโอ้ครับผมมีทั้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งคนนมคนสาวก็มีครับครับผมเต็มตารางเฮือนเลยกินตารางเฮือนว่าเป็นเฮ็ดบ้านใหม่คือสิบ่ทันได้มีบ้านเลขที่หรอกมีบ้านเลขที่แล้วบัดนี้คุณตาฮะเพิ่นมีบ้านเลขที่แล้วบ้านหลังนี่
ฮะหูบ่บ่ได้มีบ้านเลขที่ดอกคือนั่นเมืองส่งเนาะครับเพราะว่าเพิ่นสร้างบ้านใหม่ครับปลาจักโตบาทนี่ครับโอ้อันนี้นับบ่ได้มันเต็มเนาะเต็มหม้อนึงหม้อใหญ่ก็ต้มนะต้มแล้วครับๆๆต้มปลาเนาะครับเอาก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งกับตาเลื่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของตาเลื่อนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผู้ชายแปลกหน้าครับนั่งกินข้าวน้ํากันล่ะครับท่านผู้ชมเขียนเลขใส่ฝ่ามือให้ครับท่านผู้ชมเป็นเลข2ตัวครับ4343ครับงวดวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2566ครับวันอาทิตย์ก่อนนี่ครับฝันเห็นหลาน2คนตีกันครับท่านผู้ชมเนาะเอาขวานฟันหัวตายครับเอาขวานฟันหัวกันตายครับท่านผู้ชมเนาะอายุ50ปีครับผู้ตายแล้วก็ผู้ยังมีชีวิตน่ะผู้ฟันน่ะครับอายุ32ปีครับท่านผู้ชมเนาะพ่อโสเกิดนี่ก็2516ครับอายุ50ปีแล้วก็อีกผู้นึงครับ2534ครับอายุ32ปีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เป็นผู้ชายอีกผู้นึงครับฟันเมื่อคืนนี่ครับท่านผู้ชมเนาะมาเขียนใส่ฝ่ามือ4343ครับเขียนใส่ฝ่ามือเนาะครับเนาะก็ขอให้มีโชคใหญ่กับตาเลื่อนครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมมาทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันถึงไปใส่ครับ FC เบาแอมมาทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับผู้ดีแห้งครับเบาแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เขาร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่แล้วรวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี
กลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้ายังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายมันเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ